ถึงช็อตเด็ดกีฬาแชมป์วันนี้แชมป์บอกว่าเป็นเรื่องของคนอึดจะอึดแค่ไหนจะอึดแค่ไหนไปถามเจ้าตัวกันครับสวัสดี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 ครับคุณผู้ชมครับก็เรามีคำว่าแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายนะครับแต่สำหรับคนในอังกฤษแล้วอยากได้มากกว่าออกกำลังกายอยากได้มากกว่าสุขภาพดีอยากอึดครับเขาจัดการแข่งขันกีฬาที่เรียกว่ากีฬาคนอึดเสี่ยงตายระยะทางทั้งหมด16กิโลเมตรแต่เต็มไปด้วยด่านโหดๆไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟโคลนลวดหนามแล้วก็มีคนอยากจะมาพิสูจน์ความอึด 6,000 คนนะครับไปวิ่งกันฮะวิ่งด่านแรกก็ต้องโดดข้ามซุงกันก่อนนะครับก่อนจะวิ่งวิบากทรหดตามชนบทแล้วก็ปีนกำแพงอุปสรรคเพื่อจะลุยต่อไปยังด่านดงเสือฮะไม่ได้มีเสือนะฮะแค่ตั้งชื่อให้น่ากลัวเฉยๆนี่ฮะคน 6,000 คนที่มาแข่งขันกันที่ประเทศอังกฤษนะครับผ่านดงเสร็จแล้วมาเจอกับสายไฟฟ้าแล้วก็ต้องพยายามทรงตัวบนสะพานเชือกลิงนะฮะนี่ฮะนี่ขนาดเซียนๆยังมีเสียวเลยนะครับแล้วก็ต้องวิ่งข้ามสะพานไม้เพื่อต่อไปยังจุดน่ากลัวคือด่านที่เขาเรียกกันว่ามุดลวดน้ำนะครับและหลังจากนั้นก็มีด่านที่เรียกกันว่าถ้ำใต้น้ำซึ่งหลายคนบอกว่าน้ำนี่มันเย็นเยือกจริงๆดูหน้าตาแต่ละคนสิครับฝ่าฟันไปทั้งหมด22ด่านอันตรายแชมป์ในปีนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงกับอีก18นาทีครับแต่คนส่วนใหญ่จะใช้เวลามากกว่านั้นประมาณ3เท่านะฮะมีการเผาฟงเผาฟางกันข้างหลังด้วยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีผู้หญิงแต่งตัวแบบแฟนซีอันนี้คนตัดต่อผมรีเควสต์มาฮะก็จัดให้นะฮะบางคนก็ฟิตก็โชว์ดูคนนี้เขากระโดดนะโอ้กระโดดได้ไกลมากบางคนก็บอกว่าฉันไม่น่ามานี่ร้องไห้หาแม่เลยนะคนนี้นะครับก็ดันไปจัดในช่วงอากาศเย็นที่สุดแต่ละคนก็เลยกลับบ้านพร้อมกับอาการที่เขาเรียกว่าป่วยอุณหภูมิในร่างกายต่ำกว่าปกติครับก็อึดแล้วต้องมีลูกบ้าด้วยนะครับกลับมาที่บ้านเรานะครับก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดเยาวชนที่จังหวัดสิงห์บุรีพลาดไม่ได้ครับนี่ฮะน้องๆมาเป็นพันกองเชียร์มากันเพียบและเดี๋ยวดูลีลาเขาครับ Everybody was kung fu fighting Those kids were fast as lightning In fact it was a little bit frightening But they fought withก็มีร้องไห้ก็ต้องโอ๋กันไปแต่คู่เอกให้ดูนี่ฮะดูมุมแดงเตะไปเตะมาอาจจะสู้ไม่ได้ปล่อยหมัดเลยครับ1 2 3กรรมการบอกเฮ้ยน้องๆชกไม่ได้น้องห้ามชกนะฮะน้องคนนี้คงจะเล่นเทควันโดแต่ชื่นชมสมจิตจงจอหอก็ยังปล่อยหมัดต่อไปฮะยังปล่อยหมัดกรรมการก็ต้องเตือนเป็นครั้งที่2หลังจากนั้นน้องเกรงอาจต้องเก็บมือฮะต้องเก็บมือแต่เมื่อคะแนนน้องเป็นรองถึง5แต้มไม่มีอะไรจะเสียก็เลยกระโดดแบบจิงโจ้นะนี่ฮะนี่แล้วพื้นมันลื่นฮะก็พอกลับมานะครับก็น้องก็เลยนี่ฮะเป็นฝั่งตั้งรับนะครับภาพจึงออกมาเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันกีฬานะครับน้องชุดแดงอย่าเสียใจฮะน่าจะภูมิใจว่าสไตล์ของน้องนั้นโดดเด่นคนที่เขาเล่นชนะยังไม่ได้ออกทีวีเท่าน้องเลยนะครับยังไงก็ศึกษากฎสักนิดนึงแล้วกันโตขึ้นไปไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับช็อตเด็ดกีฬาแชมป์เป็นกำลังใจให้เยาวชนทุกคนเล่นกีฬาและขอจริงๆที่จัดกีฬานี้เพราะว่าน้องๆเนี่ยไปแข่งขันเทควันโดกันเป็นพันๆคนที่สิงห์บุรีครับขอบคุณครับแชมป์ไปฝืนแกให้แกไม่ใช้มือคุณต้องไปเป็นมวยนี่ใช่ใช่อาจต้องเปลี่ยนกีฬาแล้วเขาคาใจนะเดินออกจากสนามยังเดินเตะขอบคุณทั้งสองท่านน่ารักมากมากพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามเศรษฐกิจและต่างประเทศค่ะ